นะคะช่วยเหลือในส่วนที่ทางครอบครัวได้ยื่นข้อเสนอไปก็คืออยากให้น้องอ่ะได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็คือจะได้เวลาที่ไม่มีพ่อกับแม่แล้วค่ะน้องเขาจะได้ดูแลตัวเองได้ค่ะการรักษาพยาบาลนะครับการช่วยเหลือเนี่ยเดิมเนี่ยน้องป่วยมา3ปีแล้วนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลตัวป่าเองซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดที่น้องอยู่เนี่ยก็ได้ส่งตัวน้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตแล้วก็ศิริราชนะครับซึ่งเดิมเนี่ยน้องก็ไม่สบายเป็นก้อนในหน้าที่เป็นคนสื่อให้ใจนะครับทางโรงพยาบาลศิริราชเองก็ทำการน้องไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกไม่หมดก็ทีครั้งที่2แต่ปรากฏว่าครั้งที่2เนี่ยพอเราเข้าไปมันเนื้อเนี่ยมีคนสื่อแข็งใจซึ่งก็อาจารย์แพทย์ท่านให้ความเห็นว่าการทำต่างๆจะมันสามารถทำได้แล้วมีความเสี่ยงกับน้องเกินไปนะครับก็ได้ให้ทางเลือกได้มีการใช้แสงซึ่งปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่เราติดตามน้องมา3ปีเนี่ยก้อนเนื้อที่กดสื่อการหายใจของน้องก็ไม่โตขึ้นโดยธรรมชาติของก้อนเนื้อนี้ก็ไม่ได้เป็นเนื้อลายที่ลุกลามนะครับเขาจะอยู่อย่างนั้นตลอดเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้คุณหมอทางโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้ให้น้องที่โรงพยาบาลซึ่งน้องจำเป็นต้องมีเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาน้องหายใจเองไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่บนห้องเนี่ยสักปีแล้วนะครับกระบวนการดูแลทั้งแพทย์พยาบาลในเครื่องไม้เครื่องมือที่เราดูแลเนี่ยมันจะน้องอยู่ ICU เนี่ยมา3ปีนะครับค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลดูแลก็4,000 บาทรวมกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของน้องตอนนี้ก็คือ1คือน้องหายใจเองไม่ได้นะครับก็ทางคุณแม่คุณพ่อก็อยากจะให้น้องได้รับการผ่าตัดช่วยเหลือเพื่อเมื่อดำเนินการให้สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองในเรื่องของความต้องการการดูแลทางการแพทย์ที่จะมีซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยและปรึกษาทางอาจารย์แพทย์ที่ศิริราชรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะมีอะไรบ้างช่วยเหลือน้องเพิ่มเติมได้ยังไงบ้างเอง